ค่ะดิฉันชื่อแสงเดือนชัยเลิศค่ะเป็นเจ้าของลาฟานาเจพาร์คค่ะเริ่มต้นจากการที่ไปช่วยช้างมาก่อนค่ะแล้วก็ตอนที่มาตั้งใหม่ๆก็มีช้างไม่กี่เชือกก็เป็นช้างที่เราช่วยเหลือมาเกือบทั้งหมดคือลาฟานาเจพาร์คแตกต่างจากบางช้างอื่นด้วยเหตุผลของการที่ว่าเราไม่มีการแสดงช้างเราไม่มีขี่ช้างเราไม่มุ่งเน้นในเรื่องของการให้สัตว์ของเราไปสร้างความบันเทิงกับนักท่องเที่ยวแต่เราจะเน้นหนักในเรื่องของการมาทำงานเป็นจิตอาสาที่นี่การที่นักท่องเที่ยวเข้ามาหนึ่งเขาจะต้องมาช่วยเราปลูกต้นไม้เขาจะต้องมาช่วยเราทำแนวกั้นไฟเขาต้องมาช่วยเราทำอาหารให้ช้างแล้วจะต้องมีกิจกรรมเยอะแยะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการคืนให้กับสังคมคืนให้กับสัตว์แล้วก็เราไม่มีการขี่เราไม่มีการใช้อะไรบังคับสัตว์โดยทั้งสิ้นถ้ามาที่นี่นะจะเห็นว่าเราไม่ช้างเดินเป็นอิสระไม่ต้องใช้โซ่ล่ามเขาอันนี้คือเราแตกต่างจากที่อื่นอย่างชัดเจนในจุดนี้ค่ะเราอยากให้นักท่องเที่ยวได้รับเรียนรู้เรื่องว่าการจะกลับไปอีกครั้งหนึ่งเขาต้องไปให้การศึกษากับคนอื่นด้วยว่าจะมาท่องเที่ยวอย่างไรให้เป็นการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบมาท่องเที่ยวอย่างไรเป็นการท่องเที่ยวแบบมีเมตตาแล้วเอาใจใส่ต่อสิ่งมีชีวิตอื่นนี่คือสิ่งที่เราเป็นคอนเซ็ปต์ของเราที่นี่ครับ